เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลุควันนี้นะทุกคนก็มีความแบบผิวๆมีความแบบผิวๆก็สำหรับลุคนี้เนี่ยเราจะแต่งออกไปข้างนอกนะทุกคนก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะเพราะว่าคาเฟ่ออกแนวแบบเกาหลีดูใน IG แล้วรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้ยังไม่ได้ลง IG เยอะก็เลยเฮ้ยเอาตัวนี้มาใส่ละกันก็เดี๋ยวไปเจอกันเป็นสไตล์เกาหลีแล้วมีอาหารเกาหลีด้วยแล้วก็เห็นราคาแล้วถูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเอ้ยอาหารเป็นยังไงรสชาติดีมาแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะไหมซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็คนต้องเยอะมากแน่ๆแต่ว่าอย่างนึงก็คือวันนี้ฝนตกนะทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่นะจ๊ะไปตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่แล้วนะฮะทุกคนชื่อร้านคาเฟ่ว่าคิมคาเฟ่เย้เราเข้าไปข้างในกันนะจ๊ะต็อกคุกกี้ชีสเหมือนเขียนอะไรเอายำเกาหลีทำไมเขาไม่เขียนว่าบิบิมหรอกเดี๋ยวคนไม่เข้าใจไงว่าบิบิมแบบคืออะไรอันนี้ก็เอาไปให้เขาเลยใช่ป่ะอุ้ยเขาจะไปนั่งตรงนั้นเกาะหนังอ่ะก็แบบคือเปิดประตูร้านเข้ามาได้ยินเสียงเด็กกรี๊ดขึ้นมาเลยกับเด็กกำลังกินกูก็เลยแบบอันนี้คือการวอล์กของจริงแบบมีตากล้องมีตากล้องตามถ่ายอุ้ยเกือบไม่ได้กินกูจะให้โมโมมาเป็นเติมปากกันนิดนึงจ้าถ่ายรูปต่อแก้วที่2แต่เป็นเครื่องดื่มที่3ของเราเราอยากลองกินนะมันเป็นมินช็อกโก้อร่อยทุกคนอันนี้อร่อยเป็นช็อกโกแลตมินเราสั่งไก่เกาหลีกลับบ้านนะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะเราทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันเราขอจบวิดีโอนี้ไว้ที่เท่านี้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วอย่าลืมกดไลค์ทางเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอนั้นค่าสองข้างเลยแล้วก็ต้องการกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอจบไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายมีคนได้เสื้อหนึ่งอันตาซอนมีเวอร์